ยวนอ่อนคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับจีนแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จีนต้องการฟังงงไหมย้นที่อ่อนคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับจีนแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จีนต้องการเออหมายความว่ายังไงนะครับเอ,อ่อยวนที่อ่อนตอนนี้ยวนอ่อนแค่น,นขนาดไหนนะคุณดูนะยวนเนี่ยอ่อนเละเทะไปถึงระดับ7.2หอยวนต่อน1น่งดอลลาร์สหรัฐแล้วนะปกติในการส่งออกเนี่ยถ้าย,ย้อนที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่แถวๆระดับเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหอ ขึ้นอย่างเดียวเลยนะแล้วถ้าย้อนกลับไป Max เนี่ยเนี่ย นู่นกลับไปสมัยนู่นปี2000เนี่ยเคยระดับ8กว่านะครับแต่ตอนนั้นจีนประสบปัญหาเศรษฐกิจนะฮะหลังจากที่เศรษฐกิจเข้าสู่ตรงตึ้งเซียวผิงเปิดประเทศอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็โอ้จินเทามาต่อเนี่ยมันก็เทรนมันก็ดีมาเรื่อยๆนะแล้วก็เนี่ยมันอยู่แถวแวล่างๆแถวแวนี้ระดับหหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐนะฮะจุดพีคของเศรษฐกิจนะฮะแล้วตอนเนี้ยมันก็กลับขึ้นไปแล้วมันก็จะไต่กลับไประดับ8เหมือนเดิมหรือเปล่านี่มันเกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับเจ็ดหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐนะเพราะฉะนั้นอ่อนปปวกีย พอสมควรสิ่งที่จีนจะได้เปรียบถ้าหยนอ่อน ราคาสินค so be ้าจ so, e ีนมันจะถูกลงไปมากกว่านี้อีกทําไมอ่ะก็เพราะว่าก็เพราะว่ามันมันอ่อนไงงั้นเงินเงินตัวเองอ่อนมันจะช่วยในการส่งออกมากขึ้นนะของทุกๆออกจากจีนมันจะเพียบเลยแต่สิ่งที่รัฐบาลจีนไม่ต้องการเห็นเลยนะเวลาอ่อนมากๆเนี่ยเงินมันไหลออกนอกประเทศครับนี่อย่างที่เราคุยกันเงินมาไหลออกนอกประเทศเพราะว่าคนก็ไม่อยากถือการที่เงินอ่อนเนี่ยแสดงว่าเราไม่อยากถือหยวนถูกไหมเราก็ขายหยวนทิ้งขายหยวนทิ้งแล้วมันก็ไปต่อนะต้องไปถืออย่างอื่นแทนนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจีนไม่อยากเเเห็็นนะผมบออกไลยว่าปร พันกงเซิงผู้อาแบงชาติจีนเนี่ยเขากำลังปวดกระบาลอยู่นะครับขาหนึ่งเนี่ยต้องรักษาเศรียรภ,ภาพนะเศรษฐกิจให้ดีถ้าอยากจะแคร่เศรษฐกิจอยากให้เศรษฐกิจดีให้ส่งออกดีต้องทำให้อ่อนๆเลยยิ่งอ่อนยิ่งดียิ่งอ่อนยิ่งดีย,งย,งดยิ่งสะใจนะครับแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเสถียรภาพการเงินมันก็จะไม่ดีด้วยเนี่ยเขาพูดถึง relative stability of complex environment นะครับก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะในเชิงของสภาพแวดล้อมนะเพราะว่าถ้าอ่อนเกินไปเนี่ยเสถียลภาพมันไม่ดี มันก็จะทําให้เงินเนี่ยโดนเททิ้งเททิ้งนะแล้วมันเป็นอุปสรรคของการพัฒนาหยวนให้กลายเป็น global money เราจะสังเกตเห็นการผลักดันเพราะจีนรู้ดีนะว่ารัฐบาลทั้งสารัฐอเมริกาทั้งหลายชาติเนี่ยจ้องเล่นจีนอยู่นะครับงั้นจีนเนี่ยก็ไปเข้ากลุ่มบริกถูกไหมเราอยู่จัดตั้งกลุ่มบริกเพราะฉะนั้นเนี่ยความพยายามในการดีดอลลาราเซชันการลดการพึ่งพาดอลลาร์เนะนี่ยมันมีอยู่ตลอดนะครับถ้าเราเรียกคนอื่นมาใช้หยวนเราเรียกคนอื่นมาใช้หยวนมี cbdc ด้วยนะปีนี้เป็นปีที่ตีม ตีมของจีนเนี่ยใช้ CBDC ใช้ดิจิทัลหยวนนะครับแล้วมาปล่อยให้ค่าเงินอ่อนแบบเนี้ย มันจะมีผลกระทบต่อ adoption ทันทีนะครับทำให้คนมาใช้ CBDC เนน้อยแล้วก็ความชอบธรรมในการใช้ CBDC เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจีนไม่อยากให้เห็นนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าตัดสินใจลําบากจะลดดอกหรือจะเพิ่มดอกนะที่ตัดสินใจคงดอกเขาที่แล้วเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้นี่แหละนะครับลดดอกกระตุ้นเศรษฐกิจดีนะสังหาก,ก็จะดีขึ้นแต่ไม่ลดเลยเนี่ยหรือถ้าลดดอกมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้สเสถรยรภาพไม่ดีเงินก็จะอ่อนไปม,มากกว่านี้แล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา CBDC อีกนะครับตอนนี้ เขาวิเคราะห์กันประมาณนี้นะครับจบนะเรื่องของจีน